ผมได้กินเนาะ 4 วันน่ะน้อยแค่หนูใหญ่ผมน่ะคนหลายคนสี่ร้อยกว่าคนครับครับผมได้จากพี่น้องฝ่ายน้ำตะวันตกฝ่ายน้ำตะวันตกนะครับวันทั่วของระดมกันมาเจ้านี่หม้อมันร้อนไปเลยดูเหมือนกับรอดนะ มันแข็งแรงมันต้องคิดตลอดถ้าอู้ไทยน่ะอันนี้โยมเนี่ยมันคนเหนือเนาะมันลุกได้หลายอย่างของแปบแปบแบบนี้ยังไม่ยังไม่ใครใครปื้นยังใส่ก่อนใครน่ะเนาะใครใส่ก่อนนี่นะแบบนั้นก็นี่ครับผมนะเก็บตะกอง เฮ้ยไปเสาะไหลเอาบดเอาพี่วีเดี๋ยวพอน้ำมันกะเดี๋ยวพอน้ำเลยไปถ่ายรูปกันเลยเออ เดี๋ยวไปแจกเจ้าบ้านนะยัง นายสมควรคำแสนนะครับในฐานะผู้ใหญ่บ้านบ้านเซียวนะครับซึ่งในหมู่บ้านบ้านเซียวได้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาระลอกใหม่นะครับซึ่งในหมู่บ้านผมมีผู้ติดเชื้ออยู่ประมาณ4 คนครับฉะนั้นแล้วเพื่อบ่ให้เชื้อแพร่กระจายไปสู่หมู่บ้านอื่นบ้านเซียวก็ได้ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านได้มีมติให้ปิดหมู่บ้าน เพื่อจะบ่ให้เชื้อไวรัสโคโรนาแพร่ไปสู่หมู่บ้านอื่นหมู่บ้านเซียวยอมเสียสละที่จะปิดหมู่บ้าน14 วันเพื่อให้หมู่บ้านข้างเคียงบ่ได้รับเชื้อจากไวรัสโคโรนาสองพันสิบเก้าครับเรื่องของกินของใจนี่จะได้ครับของกินของใจนี่ก็ได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอเถาหวังผาที่มีน้ำอกน้ำใจมาสนับสนุน เฮือกับหมู่บ้านจำนวนหมู่บ้านนี่จำนวนอยู่106 หลังคามีประชากรอยู่ประมาณ400 กับ2 คนก็ได้รับแรงอกแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอท่าวังผาได้ส่งเข้าป่าอาหารมาสนับสนุนทุกวันครับชาวบ้านเดือดร้อนเหรอครับได้รับการเดือดร้อนได้รับผลกระทบก็เป็นอย่างมากครับเพราะว่าธุรกิจทุกอย่างก็ต้องขาดตกไปซึ่ง เป็นผลกระทบเป็นวงกว้างครับในการปิดหมู่บ้านในครั้งนี้แต่หมู่บ้านเซียวต้องยอมเสียสละเพื่อให้หมู่บ้านอื่นได้มีธุรกิจยืนต่อไปแต่บ้านเซียวก็ต้องยอมกักตัว14 วันเพื่อจะให้หมู่บ้านอื่นบ่ได้ติดแพร่เชื้อไปครับ